เอวเอวคอดนิดนึงอ๋อเออตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะก็จริงๆก็เป็นพี่ก้าวสไตล์อะค่ะคือจริงๆตอนที่คุณแม่แต่งรูปคือทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันในรถเลยก็ยังขำๆเลยว่าเอาพี่ก้าวชัดมากอย่าเล่นอย่าเล่นก็สวยฉันชอบอย่างนี้ฉันสไตล์นี้ฉันบ้านเปรี้ยวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ลงขำๆอะค่ะมันเป็นกลางแต่ว่าเปิดใหม่บ้านเบี้ยวเบี้ยวเลยค่ะไม่ใช่แค่บ้านแขนก็เบี้ยวค่ะคือเบี้ยวหมดเลยทุกอย่างก็จริงๆขำๆอ่ะไม่ได้ว่าอะไรคือเรื่องนี้มันก็เตือนแล้วตั้งแต่แรกเลยเห็นกระแสคนแซวไหมคะเห็นพี่เขาเห็นแล้วก็ขำอยู่เลยค่ะหลายคนเลยมองว่าแบบสวยด้วยแอปสวยด้วยแอปตลอดเลยก็จริงๆยกให้เป็นสไตล์พี่ก้าวดีกว่าค่ะก็เขาบอกว่าแบบอยากให้ลูกๆเขาหุ่นอย่างนี้หุ่นในฝันเขาแล้วโดยส่วนตัวเราได้มีการแต่งองค์แต่งแอปบ้างไหมคะก็มีแต่งแอปบ้างแต่หน้าแบบไม่ไหวจริงๆก็จะอยากให้มันแบบปิ้งมิ้งมุ้งมิ้งก็มีบ้างค่ะแต่ไม่มีบีบบ้านเบี้ยวใช่ไหมอยากให้พี่ก้าวดีกว่าคนนั้นยกให้ค่ะเพราะว่าเฟิร์นจริงผอมอยู่แล้วเนาะก็แล้วแต่ช่วงนะค่ะเฟิร์นช่วงนี้เพื่อนใหม่ข่าวเยอะมากเลยแบบให้กำลังใจยังไงบ้างก็จริงๆคนนั้นเขาก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะคุยกับหนูก็จะไม่ได้คุยเรื่องงานอะไรอะค่ะวันนี้ให้กำลังใจเพื่อนเยอะไหมคะโอ้อะไรก็ใหม่เอ้ยยังไม่ทันได้กำลังใจก็โทรมาแกล้งหนูแล้วค่ะอย่างรูปที่ลง IG ก็โอ้แคปแบบสไตล์เขาสนุกสนานอยู่แล้วอะค่ะจริงเลยดีเลยอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเขาคุยกับหนูก็จะไม่ได้คุยเรื่องเครียดไม่ได้คุยเรื่องนี้อะค่ะไม่มีมาปรึกษาเลยค่ะเรื่องนี้ไม่มีเลยค่ะแล้วส่วนมากเราสองคนอยู่ด้วยกันเราจะทำอะไรกันกินค่ะจะเป็นเรื่องกินเรื่องกับข้าวอย่างเงี้ยแบบคุณแม่ใหม่ก็จะทำกับข้าวอร่อยที่บ้านเนี้ยหนูก็จะไปแล้วก็กินอย่างเดียวเลยค่ะสองเพื่อนสาวจะไม่โสดนะคะสวยค่ะก็บ่นกันอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะบ่นว่าจีบเยอะเกินไม่มีเลยค่ะในส่วนของไม่มีเลยตอนนี้หัวใจเราเป็นยังไงบ้างคะใหม่อุ้ยไม่ใช่เก็เอาไปนอกว่างหนึ่งคู่ดีกว่าค่ะก็เลยคู่กันเลยคู่กันเองอุ้ยก็มีคนแซวๆนะแบบจิ้นจิ้นอะไรอย่างงี้เป็นคู่จิ้นใหม่เฟิร์นเอวเบี้ยวไม่แซวแล้วเอวเบี้ยวอายจริงๆคุณจริงๆพี่ก้าวแม่อนุญาตให้เรามีแฟนอยู่ไหมก็พี่ก้าวไม่เคยแม่อนุญาตเลยนะคะแต่ใครเข้ามาก็ฉันก็ยังไม่ชอบคนนี้ฉันก็ไม่ชอบคนนั้นอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่ก้าวก็มีส่วนในการเลือกของเราทั้งคู่จริงๆอาจจะเป็นเพราะยังไม่มีใครมาให้พี่ก้าวดูจริงจังด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีก็พี่ก้าวคงเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนนึงในชีวิตของพวกหนูเลยผู้ชายอาจจะกลัวผู้จัดการเราใช่ค่ะหนูยังกลัวเลยค่ะจริงๆคนที่จะมาเข้ามาหาคนที่จะเข้ามาหาเฟิร์นต้องสเปคยังไงคะเฟิร์นเป็นคนไม่มีสเปคเลยค่ะเฟิร์นยังไงก็ได้มากๆแบบอยากให้คุยกันแบบรู้เรื่องอ๋อถ้าอยากได้อย่างนึงคือรักครอบครัวเฟิร์นพอคุณแม่เคยบอกไหมคะบอกไม่เคยเลยค่ะเคยแต่แบบเมื่อไหร่จะเอาเข้าบ้านเงียบไปแล้วนะลูกๆโตเรียนใกล้จบแล้วอะไรเงี้ยน้องก็จะจบแล้วเหงาแม่ก้าวอ่ะแม่ก้าวยังไม่พูดเลยค่ะเรื่องนี้